การของเราทันทีนะครับน้องอาจจะเล่นไม่เป็นเลยอาจจะขึ้นมาประมาปุ๊บเสียงไว้ก่อนเอาเสียงไว้ก่อนนะครับและอย่ามองหน้าคนดูเด็ดขาดหลักสำคัญนะขึ้นมาเวทีเนี่ยคุณเขินใช่ไหมคุณเขินก่อนยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดที่มันก็ประมาณนี้นิดนึงคุณจะเขินละยิ่งไอ้หนุ่มๆมองเนี่ยตาแทบถลนเนี่ยเขินเล่นแล้วไม่ถูกเลยนะวิธีก็คือหนึ่งหนูจะต้องมองเลยหัวมันมองหัวมันอย่างสบตาเขาขึ้นมาดูแสดงไปเลยนะสวัสดีค่ะหนูคือเซเลมูนนะคะหนูไม่มองตาคนดูเลยหนูมองหัวมองไปนู่นเลยนะคะหนูสามารถแปลงร่างได้นะคะเห็นไหมหนูจะไม่เขินแต่หนูมองตาปุ๊บช่างกล้องมาดีทีกรรมการทีเล่นทีหนูเขินเล่นไม่ได้เลยเพราะมันจ้องอย่างเดียวเลยนะมันจ้องหนึ่งจับผิดมากอะไรมากส่งคิ้วหรือตาบ้างหนูจะได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการแสดงทุกครั้งอย่ามองตาคนดูนี่เป็นศาสตร์เลยนะแล้วตอนนี้ศาสตร์ที่ญี่ปุ่นนะโตเอนะนะเขาจะเวลาขึ้นเวทีเนี่ยไอ้พวกเบนเดอร์เนี่ยเลยเจอตัวไหนนะเฮ้ยชุนชันมันมองหน้าอย่างเดียวเลยนะมันมองขึ้นไปบนเลยแล้วมันเล่นปุ๊บแล้วหนูจะได้แต่นี่กลับมาที่เสียงนิดนึงการที่หนูมีเสียงมันจะทำให้ดูดีมากขอยืมดาบอันนะพี่นะพอได้นะครับบางครั้งเนี่ยฝันไม่เป็นแต่เสียงมันกำหนดท่าทางใช่ไหมนะมันกำหนดท่าทางมันไปหมดทางไปหมดทุกอย่างแล้วเวลาทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาดาบหนักๆอย่างกระทาหนักๆหนูควงลำบากมากใช่ไหมครับหนูอย่าฝืนมันอย่าฝืนมันนะพวกที่มีดาบอะไรจะต่อยเห็นแล้วกระทาหลังนี่มันหนักมากเลยหนูมันจับอย่างเงี้ยมันจับไม่ได้ข้อมือหักหนูเหวี่ยงไปเสร็จหนูก็จะจับอย่างนี้ถ้าหนูจับได้แล้วก็เหวี่ยงไปเนี่ยท่าเนี่ยพิจิมูลสวยงามมากแบบสวยงามทุกอย่างและอย่าฝืนมันผู้ชายก็เหมือนกันอาจจะจับดาบที่ใหญ่และหนักเพราะนั้นไปฟันแล้วไปง้างอย่างเนี้ยฟันแล้วง้างมันไม่ไหวแล้วเพราะมันหนักต้องไปฝืนมันไปตามมันชุบมาเอาร่างกายตามมันชุบทุกอย่างไปตามหมดเลยทุกอย่างมันจะดูดีมากไปฝึกซะแล้วมันจะดูดีใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเก็บดาบเก็บดาบมีผู้หญิงคนหนึ่งถือสมุไรคนไหนก็ไม่รู้ท่าทางดีมากเลยการเก็บดาบท่านี้กว่าจะเข้าฝากนี่นานมากรู้เสียคะแนนมากเลยแต่หมอนี่เก่งตาเดียวเลยนะกูไม่สนดาบไม่สนฝากเลยเพราะฝากมันเสียบลำบากมันก็เล่นมุกใช่ได้นะครับโอเคดีมากส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแต่การได้คะแนนต่อยออกไปแล้วตอนนี้มาดูคัสตูมหนักๆเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แบ่งแยกคัสตูมกับโรบอทเพราะฉะนั้นประกวดทีไรเนี่ยโรบอทเอาไปกินหมดใช่ไหมตั้งแต่ทาร์ดโฟมเบอร์มาในสมัยไหนตั้งแต่ไอรอนแมนมาได้หมดมาได้หมดเพราะว่ามันกระทำชุดมันไปถอดมาแต่ว่าเราวันนี้คอสเพย์หมายถึงว่าส่วนมากเน้นที่การ์ตูนเป็นหลักนะต่อไปเราจะแบ่งแยกระหว่างคอสเพย์โรบอทไปชุดเลยนะเพราะมันจะมาดึงคะแนนอย่างหนูเนี่ยน่ารักใช่ไหมหนูไปเจอจุนกับบ้าบอบีเข้าไปซีดเลยบ้าบอบีเอาไปกินแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะแต่นักต่อยเนี่ยให้คะแนนเนี่ยนักต่อยไม่ได้ดูที่บ้าบอบีมันเก่งหรืออะไรมันเก่งหรืออะไรมันเก่งแต่ดูแอคติ้งแต่ก็เห็นว่าบ้าบอบีเขาศึกษามาดีเขาเล่นเหมือนในหนังเขาเล่นเหมือนในหนังในแอคติ้งเล่นเหมือนในหนังมากเลยมันก็ต้องมีกำลังสับหนุนแล้วพอรู้ว่าคาสตูมของเขาเนี่ยมันดีทำมาแน่นหนามันก็ได้คะแนนเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยนะครับนะแต่คนอื่นก็เก่งนะอย่างนี้ขึ้นมาบนเวทีมีแอคติ้งอยู่คนนี้ที่ออกเสียงคือแป๊กบ้าเนี่ยคือวันนี้เลยคาสตูมเนี่ยเป็นรองเลยครับแต่ความบ้ามาดับหนึ่งคือมาถึงว้าวว้าวกูไม่รู้อะไรกูซัดก่อนว้าวว้าวเนี่ยคะแนนนิยมแล้วมันก็คนจะมาดูอะไรวะใช่ไหมแค่อะไรวะก็โอเคแล้วแหละอะไรวะภาษาญี่ปุ่นนะฮะ
เมื่อกี้แตกแหบเลยลงไปโอเคครับเนี่ยผมให้คนก็ชมนะไปนั่งที่เดิมขอบคุณครับอาจารย์มือได้แทบได้ครับนะเพราะฉะนั้นหนูแอคติ้งอย่างเดิมส่วนหนูเนี่ยน่ารักนะครับหนูน่ารักแสดงคือฉันไม่สนฉันไม่สนรูปร่างฉันว่าจะเป็นยังไงแต่ฉันกล้าแสดงนี่คือคะแนนแบบว่าพิเศษมากเลยนะเป็นการแสดงออกที่พิเศษและฉันไม่อายใครอ่ะฉันมาเนี่ยเพราะนั้นโอเคมีคนหนึ่งเดี๋ยวไอ้วัดแดงนี่ดิเขาเป็นอะไรนะรุ่นแรกพระเอกอายุ75แล้วนะครับแกผมแบบเฮ้ยชนสินมาดูสกัดโอเคออกมาดีดีมากเลยแต่ว่าเสียตรงไหนรู้ไหมตอนไอ้ดาคิกมันถีบมั่วกล้องอยู่ตรงนี้มันถีบดุ๊ดดุ๊ดแล้วก็ถีบไปนู่นไปนู่นนะทะลึ่งเห็นเรื่องแกงในแลบออกมาโอ้เสียฟองไรเดอร์หมดเลยเออแต่ว่าโอเคละดีนะครับการแสดงได้ดีมากเลยหน้าเนื้อเหมือนหล่อได้ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากตรงนี้น้ำแดงหน่อยเอาละผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมให้คะแนนจากยุติธรรมแอคติ้งมาแบบหนึ่งหาทางเข้าไปออกแค่หลบมาหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วจูริเจอร์แม่งสีน้ำเงินอ้วนๆมาอันนี้ก็ให้คะแนนสร้างสรรค์นะครับหุ่นไม่ให้แต่ใจรักนะครับอันนี้จะได้คะแนนหุ่นไม่ให้ใจรักไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากแต่ทุกคนอย่าลืมนะแอคติ้งสำคัญที่สุดเสียงมาก่อนคุณไม่รู้จะแสดงอะไรคุณเอาเสียงก่อนคุณจินตนาตัวกะจินตนาตัวเองว่าฉันน่ารักเคยดูการ์ตูนแล้วฟังจากซาวแล้วนะขึ้นมาพูดเลยไอ้หนูนี่อะไรที่เขาคิดขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยแล้วก็จะกำกับค่าแสดงให้หนูเองเลยมาเนี่ยอย่าง Princess of the Moon เนี่ยจาก Sailor Moon หนูออกมาเนี่ยผมนึกถึงเพลง Princess of the Moon ของ Sailor Moon นะผมรู้จักคนร้องชิโยโกะได้รักมากนะนะและหลายคนทำได้ดีแล้วนะครับป้าพยายามต่อไปซึ่งหัวคนของภาพในตัวเนี่ยของภาพตอนนี้ช่อง7นะครับน้องก็เหมือนนะและได้ดีแต่สีอย่างเดียวนะมันคันเยอะไปหน่อยขึ้นมาตอนแรกก็โคมเดียวตอนหลังคันอย่างเดียวเลยหมัดกินหมัดหัวคงหมัดขึ้นโอเคคันน้อยหน่อยนะแล้วควงกระบองเยอะหน่อยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะต่อยเซเป้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคอมเมดี้ดีแล้วก็ถือว่าเหมือนได้เรียนคลาสแอคติ้งอ่ะผมเรียกจริงว่าเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ผมเรียกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต่อยมอบให้เราและพวกเราสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตขอบคุณมากครับ